ัลยาณีเตชวันโตนะครับซึ่งท่านเองมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับคุณป้าครับสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตเรียนถามอายุก่อนได้ไหมครับคุณป้าครับถึงแม้ว่าอาจจะดูไม่ค่อยสุภาพนะฮะ68แล้วค่ะย่าง68ค่ะโอ้โอเคตอนแรกเนี่ยปัญหาของตัวพี่เองคืออะไรคะปัญหาไม่มีละค่ะจะมีคอเลสเตอรอลสูงนิดหน่อยค่ะแล้วเรื่องซีสต์ล่ะคะซีสต์นั่นค่ะซีสต์นี่มีอยู่มีมานานและหามีตั้งแต่ยังทำงานอยู่ก็จนปัจจุบันนี้ก็คิดว่า10กว่าปีทีนี้มันคือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีซีสต์ขึ้นหลายเม็ดก็ไปเอาออกนะคะก็ไปเอาออกบ้างอะไรบ้างและตอนหลังก็จะมีอยู่อีกเม็ดนึงแต่มันเล็กมากหมอเขาบอกว่าอย่าเอาออกเลยมันยังเล็กเกินไปก็ให้ไปตรวจเมมโมแกรมอยู่ทุกปีอะค่ะปีละครั้งค่ะปีละครั้งปีละครั้งตอนนั้นจำได้ไหมครับว่าตรวจพบครั้งแรกตอนอายุสักประมาณเท่าไหร่ครั้งแรกก็ประมาณ50โอ้ประมาณ50กว่าเพราะฉะนั้น10กว่าปีเนี่ยตรวจทุกปีมาเรื่อยๆมันก็มีประปรายก็มีอยู่เม็ดนึงแหละค่ะก็ออกไปไม่อ๋อคือก่อนที่ก่อนหน้านั้นอ่าเอาออกไปก็มี2 3เม็ดค่ะประมาณ3เม็ดออกไปแล้ว3เม็ดค่ะแล้วเหลืออีก1เม็ดค่ะเม็ดนี้เพิ่งเจอทีหลังค่ะก็ตรวจทุกปีอ่ะค่ะจนกระทั่งหลังจากเกษียณก็ย้ายที่ตรวจนะคะก็เขาก็ที่ตรวจใหม่ก็ให้ไปตรวจทุก6เดือนค่ะทุก6เดือนก็คิดว่าแหมทำไมมันตรวจทีนะคะก็เลยแล้วเวลาไปตรวจทีมันก็เจ็บนะคะตรวจเมมโมแกรมมันก็จะเจ็บก็เลยพูดกับหมอคุณหมอบอกว่าจะเอาออกได้ไหมแล้วคุณหมอก็บอกว่ามันก็ยังเล็กนะแล้วมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่ถ้าอยากรำคาญอยากจะเอาออกก็ได้เดี๋ยวงวดหน้าขออีก6เดือนงวดหน้าก็จะเอาออกให้คือตรวจอีกทีนึงแล้วตัดสินใจค่ะตอนที่ตรวจคุณหมอตรวจแล้วบอกไหมครับว่ามันเป็นซีสแบบไหนก็เป็นถุงน้ำค่ะเป็นแค่ถุงน้ำธรรมดาครับไม่ได้มีเนื้อร้ายอะไรถ้าไม่คือก็ยังเล็กมากแล้วก็ไม่อันตรายอะไรแต่ว่าเราก็กังวลว่าเราลำคาญงุนงิดใช่งุนงิดว่าเราต้องไปตรวจทุก6เดือนแล้วก็ทำให้เราคิดว่ามันจะกลายไหมมันจะเปลี่ยนแปลงไหมทำให้เราถ้าเราเกิดไปทานอะไรที่มันทำให้มันเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่ากลัวจะถูกกระตุ้นให้เป็นอื่นใช่ค่ะใช่แต่ก็ด้วยความรำคาญนี่แหละก็อยากจะหายใช่ค่ะแล้วเจอกับบิมได้ยังไงครับเจอกับบิมก็สาเหตุเพราะว่าน้องสาวเนี่ยนะคะเสียคือไปรักษาอยู่ที่หาดใหญ่แล้วก็เกิดเสียแล้วก็สามีเขาเป็นคนชุมพรแล้วก็น้องก็เป็นครูอยู่ที่จังหวัดชุมพรก็เอาน้องเนี่ยค่ะมาทำพิธีที่บ้านที่ชุมพรครับทีนี้พอทำแล้วระหว่างที่ทำพิธีก็พอกลางวันเนี่ยเราก็ไปเก็บพวกยาต่างๆที่เขาทานพวกวิตามินในบ้านพักของน้องที่บ้านของน้องเนี่ยค่ะเพราะว่าศพเอาไว้ที่บ้านเสร็จแล้วก็ไปเจอไอ้บิมตัวเนี้ยค่ะครับอยู่ในตู้เย็นเขาก็คิดว่ายายาที่เราไม่ใช้ประโยชน์เราก็จะเอาทิ้งไปและวิตามินที่มีประโยชน์ก็จะเอาเก็บไว้เพราะบิมมันเป็นอาหารเสริมใช่ค่ะข้างฉลากเขาก็เขียนไว้อย่างนั้นแล้วก็เลยถามน้องเขยบอกว่าเอามาจากไหนมันคืออะไรมันคืออะไรแล้วเอามาจากไหนเขาก็บอกว่าน้องสาวสั่งซื้อมาแล้วก็เอามาดูก็ยังไม่ได้แกะไอ้พลาสติกอะไรออกก็ยังไม่ได้ชะก็ถามว่าอ้าวซื้อมาแล้วทำไมไม่ทานเขาก็บอกว่าเขาจะทานวิตามินที่ตัวดิฉันส่งมาให้จากกรุงเทพเนี่ยเขาบอกจะทานให้หมดแล้วก็จะเริ่มทานตัวนี้ก็บังเอิญไปให้หาหมอถึงกำหนดนัดไปหาหมอที่หาดใหญ่ซะก่อนก็เลยไปทุ่นนี้ก็เกิดน้องเสียก็เลยเสียชีวิตก่อนที่จะได้ทดลองทานค่ะก็เลยยังไม่ได้ทานจริงๆแล้วอาหารเสริมเนี่ยมันเหมือนกับข้าวแหละเรากินแกงกินผัดกินต้มกินทอดกินพร้อมกันได้อาหารเสริมจะกินผสมกับอะไรก็ว่าไปนะเหมือนเรากินกับข้าวหลายอย่างใช่ครับแต่ตอนนั้นก็คือก็ไม่ทราบว่าน้องมีตัวนี้ไงคะเขาพอไปงานศพก็ไปเจอก็ถามน้องเขยบอกว่าแล้วจะเอาไว้ใช้ไหมเขาก็บอกเขาไม่เอาพี่จะเอามาใช้พี่ก็เอามาเลยพี่ก็เอาไปได้ก็เลยเอากลับมาก็เอากลับมาก็เลยก็พอเสร็จจากงานศพก็กลับมาอยู่ที่กรุงเทพก็
ก็เลยก็ทานก็ทานวิตามินที่มันยังเหลืออยู่อ่ะเพราะเห็นว่ามันเป็นวิตามินแล้วก็ทานไปอย่างนั้นแหละค่ะไม่ใช่ยาใช่ก็คือก็เหลือไม่มากแล้วล่ะค่ะพูดถึงแต่เราก็ไม่อยากจะทิ้งเพราะว่ามันแพงตอนที่ซื้อส่งมาให้เขาอะค่ะมันแพงเราก็รู้ว่ามันมีตัวไหนบ้างเราก็ทานเองพอทานเองพอหมดก็ทิ้งก็ยังไม่ทานไอ้บิมบิมเนี่ยยังทิ้งไว้อยู่ยังอยู่ในตู้เย็นก็เห็นเขาเก็บในตู้เย็นเราก็เอาไว้ในตู้เย็นเหมือนกันเอาวิธีเก็บถูกต้องแต่การไม่รับประทานเนี่ยสิมันไม่ยังไม่ดีก็ยังไม่ทานจนวันนึงก็บอกเอ๊ไอ้ตัวเนี้ยมันเปิดตู้เย็นมันก็เห็นอยู่นะเอ๊มันทำไมไม่กินมันทำไมไม่กินมันเสียก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเราเนี่ยเคยได้รับวิตามินมาจากน้องที่เขาไปต่างประเทศก็ซื้อมาฝากเราก็ลืมทานจนมันหมดอายุก็เลยนึกว่าเอาเที่ยวนี้แหละกินมันดีกว่าเดี๋ยวมันหมดอายุก็อดอีกก็เลยทานพอทานไปจนหมดนะฮะทานวันละเม็ดบ้างบางทีวันละ2เม็ดบ้างก็ตามฉลากที่อ่านนะคะก็กำกับเอาไว้ข้างๆก็จนหมดหลอดนั้นจนหมดขวดนั่นแหละค่ะก็เสร็จแล้วพอถึงกำหนดก็ไปตรวจเมมโมแกรมพอเขาอุ่นตาไอ้คุณหมอที่อุ่นตาซาวก็บอกว่าอ้าวซีมันหายไปแล้วก็บอกป้าไปทำอะไรมาบอกอ้าวก็ไม่รู้เหมือนกันก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่านึกว่าเราทานในตัวนี้แหละเพราะตัวอื่นๆเนี่ยเราก็เคยทานอยู่วิตามินอื่นคือตัวอื่นก็ทานเป็นประจำอยู่แล้วเราก็เคยทานอยู่บ้างแต่ที่พิเศษแต่อันนี้ก็คือไอ้ตัวนี้ก็คือบิมตัวนี้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นตัวนี้นะก็เลยตัดสินใจก็บอกให้ลูกอ่ะเปิดอินเทอร์เน็ตดูว่าไอ้เนี่ยมันคืออะไรลูกเขาก็เปิดอ้าวก็บอกแม่มานั่งอ่านเอาก็เลยอ่านก็เลยเห็นเราสองคนนะอาจารย์ใช่แล้วเขาก็บอกมันมีออกรายการในนี้ค่ะก็เลยไปดูก็รอเจอวันที่ออกก็ไปดูอ๋อมันอ๋อไอ้ตัวนี้สงสัยน้องสาวเนี่ยเขาดูรายการนี้เราคิดว่าอ๋อสงสัยก็เลยพูดกับลูกบอกว่าอ๋อสงสัยน้าเขาดูอันนี้แหละเขาถึงสั่งซื้อไปมีท่านกินสักก่อนก็คงไม่ตายก็พูดกับหลานลูกก่อนนะคะจะเป็นไปได้น้องสาวเป็นอะไรเสียชีวิตครับเป็นมะเร็งปอดค่ะมะเร็งปอดก็อย่างที่ว่าเหมือนกันฮะเราเองก็ไม่ได้สามารถยืนยันได้แต่ถ้าเกิดวันนั้นคือมันไม่ใช่ยาเรายืนยันเรื่องการเป็นยาไม่ได้แต่ว่ามันเป็นอาหารเสริมที่เมื่อเรากินเข้าไปแล้วมันไปปรับไอ้สมดุลของภูมิคุ้มกันใช่ทีนี้ก็เลยบอกลูกบอกว่างั้นเรารู้แล้วว่าบริษัทนี้เราเคยมาเพราะลูกบอกว่าบริษัทนี้เราเคยไปนะแม่เพราะว่าเราเคยไปซื้อไอ้ครีมอะไร7วันค่ะนั่นหาเพราะว่าดร.เสรีเคยโฆษณาคนสวยอย่างนี้เขาใช้เราจะไม่ใช้ได้ยังไงนั่นแหละค่ะก็เลยบอกเมื่อก่อนก็เคยลูกก็เคยพามาซื้อไปเขาก็บอกบริษัทนี้แหละแม่เราแล้วทำไมเราไม่รู้เรื่องไอ้ตัวนี้เราคิดยังไงตัวนี้มาทีหลังครีมเจ็ดวันใช่เสร็จแล้วทีนี้แล้วช่วงหลังก็ไม่ค่อยได้ดูโฆษณาด้วยค่ะเสร็จแล้วก็เลยมาซื้อไปทานกับลูกคราวนี้ก็คือตัดสินใจแล้วว่าจะรับประทานเพราะทราบถึงสรรพคุณทราบถึงวิธีการรับประทานแล้วก็ประโยชน์ของมันใช่อันนี้มั่นใจแล้วใช่ไหมมั่นใจแล้วค่ะค่ะแล้วแนะนำใครไหมคะหลังจากมั่นใจโอ้เยอะคุณเจ้าเอาส่วนตัวก่อนผลก็คือซิสหายไปค่ะแล้วอย่างอื่นมีผลที่ดียังไงในร่างกายของคุณป้าที่จากที่ตัวเองนะคะกลับมาจากทำบุญงานศพคุณแม่ก็เกิดมาแน่นหน้าอกแน่นหน้าอกก็กลัวนะกลัวก็มันจะเป็นเหมือนน้องสาวไหมเพราะน้องสาวเขาก็บอกอาการเขาก็แน่นๆเหมือนกันนะคะเริ่มที่ปอดนะฮะใช่เราก็กรรมพันธุ์หรือเปล่าอะไรเราก็เที่ยวกลัวไปอะนะคะเสร็จแล้วก็คิดว่าไม่รู้แหละก็ไปหาหมอก่อนไปหาหมอก็ถามคุณหมอบอกว่าคุณหมอป้าจะเป็นมะเร็งไหมมะเร็งกระเพาะหรือกระเพาะมะเร็งอะไรนี่แหละเพราะว่ามันแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุณหมอเขาก็ตรวจแล้วก็ให้เอาอุจจาระไปตรวจก็บอกไม่มีอะไรเนี่ยคุณป้าแล้วคุณหมอก็ถามว่าป้าทานอาหารแล้วป้านอนเลยเปล่าก็บอกก็มีส่วนเพราะว่าพอตอนนี้ไม่ทำงานแล้วนะคะพอทานข้าวแล้วเราก็ไปเอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะปวดไหลย้อนก็บอกเริ่มอาการก็คุณหมอบอกว่าก็มันมีคล้ายๆเหมือนกับอาการจะเป็นกระเพาะหมอบอกวันนี้ก็ให้ยาพวกลดกรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาทานแล้วก็นัดไปอีกก็บอกไม่เอาแล้วพอให้ลูกไปเปิดอินเทอร์เน็ตดูว่าไอ้ยาลดกรดเนี่ยมันมีผลข้างเคียงอะไรไหม
ก็ปรากฏว่าก็ว่ามันมีผลข้างเคียงว่ามันจะทำให้กระดูกพรุนอะไรอย่างนี้เราก็เห็นว่าอายุเราก็มากแล้วกระดูกมันก็ต้องเสื่อมไปก็เลยตัดสินใจบอกว่าไม่ทานแล้วแม่จะทานไอ้ตัวเนี้ยก็เลยก็บอกว่าจะทานบิ่มเนี่ยแม่บอกแม่ไม่ทานแล้วยาแม่จะทานบิ่มป้าเองก็จะบอกต่อกับเพื่อนๆใช่ตอนหลังก็คนรู้จักคือก็พอเวลาใครโทรมาถามอะไรเนี่ยเราก็จะบอกเขาพอเขาเห็นว่าเอ๊ะทำไมเธอไปฉีดหวัดไอ้อะไรที่เขาพูด2009หรือเปล่าเธอไปฉีดบอกเออเราไม่ฉีดหรอกแล้วทำไมไม่ฉีดเรามีภูมิแล้วเราก็ว่าอย่างนี้เพราะว่าเราได้ความรู้จากตรงนี้ก็เล่าให้เขาฟังแล้วก็บังเอิญมีเพื่อนคนนึงเขาเป็นมะเร็งที่รังไข่ก่อนนะคะแล้วก็ตอนหลังเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นมะเร็งเขาบอกว่าคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นมะเร็งเต้านมแต่เขาบอกว่าเต้านมเขาเนี่ยมันแข็งแล้วมันปวดเป็นไตปวดแล้วหัวนมก็บุ๋มก็เลยบอกอ้าวนั่นแหละเธอเป็นมะเร็งแล้วเขาก็บอกว่าอ้าวก็ยังไม่เห็นน้ำอะไรออกมาจากหัวนมเลย เขาก็พูดอย่างนี้เราก็บอกโอ้ต้องรอให้มันออกเหรอ เขาพูดอย่างนี้ ก็เลยบอกว่าแล้วบอกแล้วเป็นนานยังเขาบอกที่จริงเขาเป็นก่อนเป็นรังไข่อีกแต่เขาไม่ได้ตรวจเราก็บอกเราบอกอ๋อที่อยู่ได้เพราะว่าช่วงที่เขาเป็นที่รังไข่เนี่ยเขาไปได้รับเคมีเข้าอ๋อไอ้ส่วนอื่นก็เลยหยุดไปด้วยมันก็เลยหยุดไปคิดว่ามันก็คงที่มันก็เลยไม่กระจายอะไรออกก็คือว่าอย่างนั้นก็เลยบอกเขาว่าเรามีไอ้อาหารเสริมอยู่ตัวนึงนะเรากินแล้วซีดเราหายเธอสนใจไหมมีหายเหรอบอกก็เลยบอกเขาบอกว่าหายเขาก็เลยบอกอ้าวเขาบอกเขาสนใจก็เลยพาเขามาที่นี่ค่ะพามาซื้อเขาก็ซื้อไปทานซื้อไปช่วงที่เขาซื้อไปเขาซื้อน้ำมังคุดไปด้วยก็เลยบอกว่าเออลองเอากินคู่กับน้ำมังคุดสิครับเขาก็เลยซื้อน้ำมังคุดไปด้วยก็ไปทานและพอทานเสร็จเขาก็บอกพอก็ทานหมดแล้วก็เขาบอกเออเขาไม่ปวดเขาว่าเขาไม่ปวดนะเขาว่าแล้วก็บอกว่าถ้าไปซื้อแล้วก็เผื่อเขาด้วยนะทานไปแล้วก็ถามเขาเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาหายแล้วนะที่เป็นไตน่ะก็เหลวแล้วก็หัวนมเริ่มโผล่ออกมาแล้วเขาก็พูดอย่างนี้เราก็บอกงั้นเธอก็หยุดกินตัวอื่นไปสิเธอก็มากินตัวนี้เพราะตัวอื่นเธอกินมานานแล้วมันก็ยังไม่เธอก็ยังเป็นอยู่แต่พอกินตัวนี้เธอหายเพราะฉะนั้นเธอก็ดีขึ้นแล้วเธอก็หัวนมเธอโผล่แล้วอ่ะเธอก็ดีแล้วล่ะไม่ปวดแล้วด้วยก็เลยเขาก็เลยบอกเออเขาบอกเขาจะเลิกตัวอื่นแล้วก็บอกก็มาจ่ายตัวนี้ตัวเดียวเสียอะไรอย่างนี้ก็เป็นการประหยัดด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายต้องไปหาหมอก็หมอนี่เขาต้องไปหาตามนัดอยู่แล้ว uh-huh. เวลาหมอนัดเขาก็ต้องไปหาล่าสุดเขาเล่าคุณป้าฟังไหมครับก็เขาเล่าค่ะก็เจอกันอยู่เนี่ยเวลาไปซื้อก็ต้องบอกว่าเผื่อเขาด้วยอะไรเวลามาซื้อที่เนี่ยก็เผื่ออันนี้คือความคิดที่ถูกต้องนะคือถ้าเรารักษาอะไรอยู่ด้วยหมอคนไหนอย่างไรเนี่ยก็ดำเนินการต่อไปเพราะว่าบิมเนี่ยก็อย่าไปหยุดบิมไม่ใช่ยาที่เราจะไปหยุดการรักษาหรือหยุดการกินยาแต่เรากินอาหารเข้าไปแต่เป็นอาหารที่จะดูแลเรื่องภูมิคุ้มกันของเราใช่ไหมครับคือก็ถามเขาแล้วตัวเขานะมารู้ทีหลังว่าเขาอะมีก้อนที่ตับด้วยเขาบอกตอนแรกที่เขาผ่าที่มดลูกเนี่ยคุณหมอก็ไม่ได้บอกเขาว่ามีก้อนที่ตับแล้วมาบอกทีหลังจากที่หยุดให้เคมีบำบัดอะไรเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าเขาอยากจะรู้ว่ามันลามไปตรงไหนบ้างแล้วคุณหมอเขาก็ดูคงจะดูในไอ้แผ่นชาร์ตของเขาอะค่ะว่าหมอบอกอ๋อที่ตับนี่มันก็เล็กลงแล้วนะเขาก็พูดอย่างนี้เขาก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อเขามีที่ตับด้วยและพอตอนหลังตอนนี้พอเขาไปตรวจล่าสุดเนี่ยที่ตับเขาก็ไม่มีแล้วหลังจากที่เขาทานบิ่มไปที่ตับเขาก็ไม่มีคือจริงๆดูตามรายการนี้แนะนำคนไปหลายเรื่องเลยนะคะเพราะว่าจะเป็นเรื่องกรดไหลย้อนก็มีใช่ไหมคะแล้วเขาก็น้องที่ใต้ค่ะกรดไหลย้อนก็มีเรื่องตกขาวตกขาวที่ตราดลูกของเพื่อนที่ตราดมะเร็งกล่องเสียงมะเร็งกล่องเสียงที่อุบลที่อุบลไม่ผมว่าแสดงว่าคุณป้ากัลยาณีเองเนี่ยเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดี คือเป็นคนแข็งแรงด้วยไง68แล้วทุกวันนี้เห็นบอกว่ายังมีกิจกรรมแอโรบิกแอโรบิกตอนเย็นแต่เวลาแนะนำเขาเนี่ยคุณพี่บอกเขาหรือเปล่าว่าอย่าไปคิดว่าเป็นยานะอ๋อบอกค่ะบอกว่าอันนี้มันเป็นอาหารเสริมคือบอกเขาเลยบอกว่ามันไม่ใช่เป็นยามันเป็นอาหารคือว่ามันมีต
้องบอกได้ไหมคะมังคุดได้ได้บอกมีมังคุดมีฝรั่งมีงาดำมีถั่วเหลืองมีบัวบกก็เลยบอกว่าบัวบกเนี่ยมันแก้ช้ำในเมื่อก่อนนี่ใครบอกว่าแหมปออกหักครับต้องทานบัวบกอะไรอย่างนี้อ่ะก็บอกเนี่ยมันก็เป็นผักกับผลไม้นะแต่ว่าที่มาฟังด็อกเตอร์อ่ะเขาบอกว่าพอมารวมกัน5อย่างเนี่ยก็จะมีทำให้ร่างกายเนี่ยมันมีภูมิคุ้มกันขึ้นมาทีนี้เมื่อมันมีภูมิคุ้มกันเนี่ยไอ้ภูมิคุ้มกันเนี่ยมันก็จะไปทำลายไอ้โรคต่างๆที่เราในร่างกายมันก็จะไปทำลายของมันเองโดยเราไม่ต้องกินยาเข้าไปให้มันมาตกค้างในตับว่าอย่างนั้นนี่เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเลยนะครับในแง่ของการดูแลสุขภาพคืออย่างที่อาจารย์เสรีย้ำเสมอว่าบิมของเราเนี่ยมันเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยาเพราะฉะนั้นเนี่ยบิมเข้าไปทำปฏิกิริยาให้ภูมิคุ้มกันเนี่ยปรับสมดุลตัวเองสุดท้ายร่างกายเรารักษาตัวเราเองแต่เราไม่เคยพูดว่าให้เป็นสิ่งทดแทนการรักษาที่กำลังดำเนินการอยู่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดที่รักษาแล้วมันไม่ได้ผลไม่ได้อะไรเนี่ยอาจจะเป็นเพราะภูมิคุ้มกันในร่างกายเรายังไม่ดีขึ้นมันยังไม่ดีขึ้นมันเมื่อเรามียารักษามีการฉีดยงฉีดยากินยาอะไรตามที่หมอเขาสั่งแต่เราดูแลภูมิคุ้มกันเราด้วยในที่สุดเนี่ยเราก็จะได้สภาพสมดุลที่ดีครับทุกวันนี้แข็งแรงดีค่ะก็คือถ้าเราเป็นโรคอะไรอยู่เนี่ยเราก็ต้องไปหาหมอตามที่หมอนัดถ้าร่างกายเราดีเนี่ยหมอเขาจะลดยาเราไปเองถูกต้องถูกต้องอันนี้ถูกต้องคือแทนที่จะต้องไปเสียค่ายาเราก็ลดลงไปเลยร่างกายดีแล้วอะไรแล้วก็ไม่ต้องเอายาไปทานใช่แล้วเดี๋ยวนี้เสียค่าใช้จ่ายเยอะนะเดินทางก็เสียค่ารถเสียเวลานะเสียใจด้วยนะถ้าเกิดจะต้องไปฟังอะไรที่มันไม่ดีใช่ไปเห็นไอ้คนป่วยข้างๆอ่ะเพราะฉะนั้นขอสรุปอย่างนี้เลยนะคะว่าคนเราเนี่ยถ้าเรากินอาหารปกติธรรมดาบางครั้งเราก็ไม่ได้คุณค่าของอาหารที่ครบถ้วนครับเพราะว่าเราทานด้วยความอร่อยมากกว่าที่จะดูความครบถ้วนเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะทำให้เราได้อะไรที่ครบถ้วนในการไปดูแลร่างกายของเราแต่ว่าถ้าหากว่ากินอาหารเสริมแล้วเนี่ยถ้าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างพี่เขาพูดอ่ะถ้าต้องไปหาหมอก็ต้องไปถ้าหมอสั่งยาก็ต้องกินถ้าหมอจะฉีดก็ต้องให้เขาฉีดนะอย่าไปเอาตรงนี้เนี่ยไปแทนยาเด็ดขาดนะทุกวิถีทางแต่กินอย่างสม่ำเสมอเพื่อดูแลความสมดุลนะคะเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่มากนะครับ